มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน The King เรตติ้งพุ่งหลังมินโฮโกอื่นจัดเลิฟซีนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าการออกอากาศตอนล่าสุดของซีรีส์ The King ทางช่อง SBS นะคะเมื่อคืนวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาฉากเลิฟซีนระหว่างพระนางอีมินโฮคิมโกอึนกลายเป็นกระแสพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะการจุบเข้าที่ซอกคอค่ะฉากดังกล่าวเป็นกระแสพูดถึงนะคะเป็นฉากที่กษัตริย์อีโกนรับบทโดยอีมินโฮจุบเข้าที่คอของจองแทอึนที่รับบทโดยคิมโกอึนนะคะอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำเอาผู้ชมต่างพูดถึงฉากนี้บนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นจากฉากดังกล่าวมีความร้อนแรงอย่างมากมายนะคะชื่นชมการจุบของอีมินโฮรวมไปถึงการแสดงความรู้สึกฉากดังกล่าวทำให้หัวใจเต้นแรงค่ะ The King Rating พุ่งกระฉูดหลังมินโฮโกอึนจัดเลิฟซีนจุบที่คอค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ